อย่างที่พูดไว้เมื่อเช้านะว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญของชาวพุทธแล้วก็มีความหมายที่เราควรจะใคร่ครวญพิจารณาเพราะมันมีความสำคัญเนี่ยกับชีวิตของเรามากทีเดียวมากอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงหรือว่าไม่ได้คาดคิดมาก่อนพวกเราก็รู้กันนะว่าวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันที่ระลึกถึงการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธองค์ที่ระลึกถึงพร้อมๆกันทั้ง3เหตุการณ์ก็เพราะว่าทั้ง3เหตุการณ์นี้เนี่ยอุบัติขึ้นในวันเดียวกันคือวันเพ็ญเดือน6แต่ว่าคนละปีนะคนละปีการตรัสรู้ของพระองค์เกิดขึ้นหลังจากการประสูตินี่35ปีแล้วการปรินิพพานของพระองค์ก็เกิดขึ้นหลังการตรัสรู้45ปีคำว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยนะลองใคร่ครวญดีๆนะมันมีความหมาย2ด้านในด้านหนึ่งก็ชี้เห็นถึงสัจธรรมของทุกชีวิตก็คือเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายพระพุทธองค์แม้ทรงเป็นมหาบุรุษนะแล้วเราชาวพุทธก็เชื่อว่าทรงมีพระคุณสมบัติมากมายอย่างที่เราได้สาธยายเนี่ยพุทธคุณร้อยประการนะที่จริงเนี่ยทรงมีมากกว่านั้นนะอิทธิปาฏิหาริย์นะหรือว่าความสามารถพิเศษทางจิตของพระองค์เนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งของพุทธคุณนะซึ่งเรายังไม่ได้สาธยายเท่าไหร่แต่แม้กระนั้นเนี่ยพระองค์ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎอนิจจังนะทุกขังอนัตตาก็คือว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะก็ย่อมมีความแก่ความชราอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงก็คือมีความเปลี่ยนแปลงทุกขังก็คือความเสื่อมแล้วก็ดับทั้งนี้เพราะว่ามันไม่มีตัวตนของมันเองไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรที่จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์อันนี้แปลว่าคือความหมายหนึ่งของไม่มีตัวตนหรืออนัตตาเราทุกคนก็ตกอยู่ภายใต้สัจธรรมความจริงข้อนี้นะไม่ว่าอายุเท่าไหร่บางคนก็อายุ10ขวบบางคนก็12บางคนก็15บางคนก็30หลายคนมีกำลังวังชาดีไม่รู้จักคำว่าแก่แต่ในที่สุดก็ต้องแก่และระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่จะตายก็ต้องเจอความพัดพรากสูญเสียในขณะที่เรายังไม่ตายสิ่งอื่นที่เราเกี่ยวข้องมันเสื่อมมันตายก่อนเราถ้าเป็นข้าวของก็คือว่ามันเสียหายมันใช้การไม่ได้จะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าโทรศัพท์ของเล่นคอมพิวเตอร์นะรถยนต์พวกนี้นะที่มันเสื่อมมันดับไปในอดีตที่ผ่านมาของเรานี่ก็เยอะแยะและไม่ใช่แค่สิ่งของแต่รวมถึงคนที่เรารักด้วยอาจจะเริ่มต้นจากปู่ย่าตายายเสร็จแล้วก็พ่อแม่แล้วก็อาจจะไปถึงเพื่อนฝูงมิตรสหายอาจจะไปถึงพี่น้องของเราอันนี้คือความเสื่อมความดับอันนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันแสดงตัวในระหว่างที่เราเองก็กำลังแก่เราเองก็กำลังชรานะก่อนที่จะถึงวันตายของเราเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะความเสื่อมความดับของสิ่งที่รักนะคนที่รักนะฟังดูก็ชวนหดหูนะสำหรับคนที่ไม่เคยคิดเรื่องนี้แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งวันวิสาขบูชาก็เหมือนกับว่าเป็นข่าวดีก็คือว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะพ้นจากสภาวะหรือสภาพเช่นนั้นได้นะ
คือว่าสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษนะเฉพาะคนคนหนึ่งแต่ว่าเป็นสิ่งที่สามารถจะเกิดขึ้นกับคนอื่นก็ได้เพียงแต่ว่ากับคนอื่นเราไม่เรียกว่าตรัสรู้นะเราเรียกว่ารู้แจ้งตรัสรู้ก็คือว่ารู้แจ้งด้วยพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์นะเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณก็คือว่าเป็นญาณเครื่องตรัสรู้ที่บังเกิดขึ้นโดยพระองค์เองเป็นการตรัสรู้โดยชอบส่วนที่เหลือนั้นเนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถจะตรัสรู้ได้แต่ว่าไม่ได้เพราะตัวเองแต่อาศัยคำสอนของพระองค์อาศัยแบบอย่างของพระองค์อาศัยความลับที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยนะแล้วก็นำมาแสดงให้กับพวกเรานะต่อเนื่องกันมา 2,600 ปีอันนี้เป็นข่าวดีนะข่าวดีว่าแม้ชีวิตคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยต้องเจอกับความพัดพากสูญเสียเจอความเจ็บความป่วยและสุดท้ายก็เจอความตายแต่ว่าเราสามารถพ้นทุกข์ได้นะการตรัสรู้ของพระองค์นะเป็นเครื่องหมายว่าการพ้นทุกข์เนี่ยมันทำได้จริงมันเป็นไปได้แล้วก็ควรจะเป็นด้วยนะถ้าเราลึกเช่นนี้เนี่ยนะก็ควรจะเอาการตรัสรู้พระองค์เนี่ยมาเป็นแบบอย่างหรือจุดหมายในการดำเนินชีวิตของเราจะเรียกเป็นอุดมคติของชีวิตก็ได้แล้วเราก็พยายามเดินไปทางนั้นโดยอาศัยคำสอนของพระองค์นะซึ่งวางไว้เป็นระบบซึ่งสามารถจะทำได้จริงอันถ้าเราเอาความพ้นทุกข์เนี่ยเป็นจุดหมายของชีวิตนะแล้วก็พยายามที่จะเดินไปนะตามเส้นทางนั้นเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าชีวิตเราเนี่ยมีธรรมะธรรมะที่ว่าเนี่ยเราเรียกจริยธรรมนะจริยธรรมก็หมายถึงว่าธรรมะนะที่เรามาใช้ในการดำเนินชีวิตนะจริยธรรมเนี่ยจะแปลว่าความดีก็ได้แต่จริงๆแล้วความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมันหมายถึงว่าการดำเนินชีวิตอันประเสริฐนะซึ่งความหมายหนึ่งที่เราคุ้นเคยคือพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์หรือจริยธรรมนี่นะก็คือความหมายอันเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในด้านหนึ่งของวิสาขบูชานะก็เชื่อเห็นถึงเส้นทางชีวิตนะที่พึงปรารถนาซึ่งจะช่วยทำให้เราพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยนะจึงเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงธรรมะสองประเภทหรือธรรมะสองชนิดชนิดแรกคือสัจธรรมสัจธรรมความจริงเช่นเกิดแก่เจ็บตายพัดภาคสูญเสียนะอันนี้เป็นความจริงเป็นสัจธรรมที่เราควรจะรู้นะถ้าเราไม่รู้เราไม่ตระหนักและเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ถึงเวลาที่แก่ชราถึงเวลาที่นะเจ็บป่วยถึงเวลาที่สูญเสียพัดพรากเราก็จะทุกข์เราก็จะร้องไห้คร่ำครวญอะไรอาวรณ์สัจธรรมเป็นความจริงที่เราต้องเห็นต้องตระหนักและขณะเดียวกันจริยธรรมก็คือสิ่งที่เราต้องบำเพ็ญเอามาบำเพ็ญเอามาปฏิบัตินะซึ่งจะนำพาให้เราถึงความพ้นทุกข์ซึ่งถ้าจะพูดไปแล้วก็คือหนทางที่จะพาเราให้เห็นแจ้งในสัจธรรมนั่นเองเพราะถ้าเราเห็นแจ้งในสัจธรรมนะความพ้นทุกข์ก็บังเกิดขึ้นได้กับเราพุทธศาสนาก็มีแค่สองอย่างนะที่เป็นแก่นแท้ในส่วนที่เป็นธรรมะเนี่ยคือสัจธรรมและจริยธรรมสัจธรรมคือความจริงที่เราต้องตระหนักแล้วเราหนีไม่พ้นจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะเลือกนะเราไม่เลือกก็ได้นะเราก็ใช้ชีวิตอย่างประมาทนะทำชั่วผิดศีลนะเมาหัวราน้ำอันนี้เราเลือกได้แต่คนฉลาดก็จะเลือกที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมเรียกว่าชีวิตนั้นเราเรียกว่าพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า
ชีวิตที่ไม่มีเพศสัมพันธ์นะอันนั้นเป็นความหมายที่แคบความหมายจริงๆก็คือชีวิตอันประเสริฐพรหมนี่แปลว่าประเสริฐจันเนี่ยก็กับคำว่าจริยะนะอันนี้ความหมายเดียวกันมันหมายถึงการปฏิบัติหรือเส้นทางนะวันที่สาขบูชาเนี่ยเป็นวันที่เรานะนะควรจะน้อมระลึกนะนะถึงการตรัสรู้ของพระองค์และบอกกับเราเองว่านะการพ้นทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และหนทางการพ้นทุกข์นั้นเนี่ยนะก็คือการนะฝึกฝนตนฝึกฝนตนนะเริ่มต้นด้วยกายวาจาแล้วก็นำไปสู่การฝึกฝนจิตใจบันไดสามขั้นนี้ก็เราเรียกว่าไตรสิกขานะไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาศีลนี่ก็คือการประพฤติการฝึกตนทางกายวาจานะส่วนสมาธิก็คือการฝึกใจเพื่อน้อมไปให้เกิดการพัฒนาด้านปัญญาปัญญาคืออะไรก็คือการเห็นแจ้งในสัจธรรมนะเห็นแจ้งจนรู้ว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรนะอย่างที่พุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสกับคนคนหนึ่งนะชื่ออุปกะหลังจากที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยนะและพระองค์ก็หลังจากที่บำเพ็ญวิมุตติสุขนะอยู่7อาทิตย์พระองค์ก็เริ่มที่จะบำเพ็ญประโยชน์ท่านละก็คือออกเดินทางนะเพื่อที่จะนำธรรมะของพระองค์เนี่ยมาเผยแผ่ให้ผู้คนได้เห็นทางออกจากทุกข์นะเป็นจริยาที่เกิดจากพระกรุณาคุณอันไม่มีประมาณก็ไปเจอคนคนหนึ่งนะชื่ออุปกะระหว่างทางนะก่อนที่จะเจอปัญจวัคคีย์ก่อนที่จะเจอชดินสามคนเนี่ยจะเจออุปกะก่อนอาชีวกเขาก็ถามพระเจ้าเนี่ยว่าใครเป็นศาสดาของท่านพระเจ้าตอบว่าพระองค์ไม่มีใครเป็นศาสดาแล้วก็ถามพระองค์เนี่ยนะได้เห็นอะไรบ้างพระเจ้าก็ตรัสนะสอนบอกทางให้กับอุปกะว่าความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยนะมันมีรากเหง้ามีมูลเหตุมาจากตัณหาอุปาทานนะตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากนะทั้งอยากได้แล้วก็อยากผลักไสนะเราอยากได้ของนะอยากได้เงินอยากกินอาหารอร่อยนี่ก็เรียกว่าตัณหาเจอความร้อนนะเจอยุงนะเจอความลำบากเราก็อยากผลักไสออกไปเจอเสียงดังก็อยากผลักออกไปนี่เรียกว่าเป็นการอยากเป็นการอยากชนิดหนึ่งนะอยากผลักไสตัณหาคือความทยานอยากความดิ้นรนอุปาทานคือนะความยึดมั่นยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าเนี่ยสิ่งที่ก่อเกี่ยวยึดเหนี่ยวว่าเป็นตนเป็นของตนนะไม่เคยทำให้ใครมีความสุขได้เลยนะมันมีแต่ทำให้เกิดทุกข์อันนี้มันเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งมากนะคนทุกวันนี้เนี่ยคิดว่านะเราจะไร้ทุกข์ถ้าเกิดเรามีมากๆนะเรามีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัตินะมีการงานนะมีอาชีพที่มั่นคงมีคนรักนะรวมทั้งได้เสพนะได้ครอบครองนะหลายคนคิดว่าเราจะมีความสุขถ้าเราได้ไปเที่ยวนะได้ไปกินอาหารอร่อยได้ฟังเพลงเพราะได้ดูคอนเสิร์ตระดับโลกนะหรือว่าได้ไปเที่ยวห้างแต่ว่าไอ้ความสุขเหล่านั้นเนี่ยนะมันเป็นความสุขที่ชั่วคราวนะเป็นความสุขชั่วคราวตามมาด้วยทุกข์ยาวนานหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราก็ดีใจนะไม่ต้องพูดถึงว่าถ้ามีไม่ได้นะหรือว่ามีไม่สำเร็จนะอันนี้ทุกข์แล้วที่จริงเนี่ยก่อนที่จะมีเนี่ยมันก็ต้องดิ้นรนนะดิ้นรนนะต้องแข่งขันอันนี้ก็เหนื่อยแล้วบางทีเนี่ยมีเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าจะซื้ออะไรได้นะนะอย่างคนมีเงินเนี่ยแต่อยากได้ iPhone 7S iPhone 7 Plus เนี่ยก่อนใครเนี่ยมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะต้องไปนั่งรอต้องไปยืนรอนะ
ขาเริ่มเปิดขายวันแรกเนี่ย9 โมงเช้านี่หลายคนก็ไปเฝ้ารอนะตั้งแต่3-4แล้วพอห้างเปิดนะมีเงินแต่ซื้อไม่ได้ก็มีเยอะนะอันนี้เราทุกข์นะทุกข์เนี่ยตั้งแต่มันต้องเฝ้ารอแล้วเฝ้ารอซื้อหลายคนเนี่ยไปปารีสเนี่ยนะก็จะไปซื้อนะตั้งใจว่าจะไปซื้อกระเป๋าหรือผลิตภัณฑ์ของหลุยส์วิตตองมีเงินก็ไม่ใช่ไปซื้อได้นะเพราะต้องไปเข้าคิวด้วยต้องมีเวลาบางทีอากาศก็หนาวนะเดือนธันวาเดือนมกรานะมีเพื่อนคนหนึ่งไปเจอนะคนที่เข้าคิวจนกระทั่งล้นออกมานะถึงถนนแล้วก็ยาวเหยียดหนาวก็หนาวเพราะมันเป็นเดือนธันวาแต่คนก็เฝ้ารอนะเป็นชั่วโมงอย่างนี้เรียกว่าสุขหรือทุกข์นะมันทุกข์นะและถ้าไม่ได้เนี่ยของหมดนะก็ยิ่งเสียใจแต่ถึงได้มาก็ไม่ใช่จะมีความสุขไปยาวนานนะมันก็มีความสุขชั่วคราวพอมันมีรุ่นใหม่ออกมานะ iPhone รุ่นใหม่ออกมานะกระเป๋ารุ่นใหม่ออกมาไอ้ของเดิมที่เรามีเราก็รู้สึกเบื่อมันซะละนะคนที่ใช้ iPhone 4ตอนนี้เนี่ยนะก็ใช้แบบกระมิดกระเมี้ยนนะไม่อยากจะบอกใครไม่อยากจะโชว์ใครทั้งที่ตอนที่ซื้อมาเมื่อมันเพิ่งออกมาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกดีใจภูมิใจโอ้ยเรามีของดีแต่ตอนนี้ไม่อยากจะโชว์ใครแล้วไม่อยากจะบอกว่าเราใช้ iPhone 4อายนะเพราะมันตกรุ่นไปนานแล้วอันนี้ก็ทุกข์นะเป็นความทุกข์ดีใจชั่วแค่ครึ่งปีนะแล้วก็ความดีใจก็หายไปนี่เรียกว่าสุขชั่วคราวนะแล้วก็ทุกยาวนานก็เพราะว่าต้องคอยรักษาต้องคอยดูแลนะต้องคอยดูแลกลัวคนขโมยนะคำพูดที่เขาเรียกว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งนะสะดุ้งทั้งคืนเนี่ยนะอันนี้เป็นคำสำนวนเป็นคำโบราณนะที่มันก็สะท้อนนะถึงความจริงที่ว่าคนเราเนี่ยถ้ามันมีทรัพย์นะมันมีของมีค่าเนี่ยก็ไม่ใช่จะมีความสุขนะสมัยก่อนนี่นะมีทองเท่าหนวดกุ้งนี่ก็เรียกว่าอิ่มเอมแล้วเปรมปรีนะแต่ว่ามันก็เจอไปด้วยทุกข์นะต้องคอยรักษาต้องกลัวคนขโมยมันไม่ใช่เฉพาะทองเท่าหนวดกุ้งแล้วนะอย่างอื่นด้วยจะลดราคาแพงเบนซ์นะลัมโบกินี่นะมีซื้อได้แล้วก็ไม่พอนะก็ต้องหาอู่จอดรถหาโรงจอดรถให้กับรถต้องเปิดแอร์ที่นะเคยไปร้านเคยไปบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยมี Lamborghini 20ล้านจอดอยู่ในอู่ซึ่งติดแอร์มีกระจก 3-4 ด้านล้อมเลยทำไมต้องใช้กระจกเพราะว่าจะได้ดูว่ามันมีหนูเข้าไปไหมหนูถ้าหนูเข้าไปมันก็ไปกัดกินสายไฟเนี่ยเสียหายอีกนะน่าต้องคอยเฝ้าคอยระวังถามว่ามีความสุขไหมไม่มีนะแต่ว่าก็จำเป็นต้องทำเพราะหวงต้องแหนแล้วบางทีไปไหนมาไหนบางทีโดนรถเฉียวชนนะโกรธนะโกรธคนที่เฉียวชนโกรธคนที่เฉียวชนแล้วทำไงบางทีลืมตัวนะไปลากเข้ามาต่อยนะไปลากเข้ามาตบนะอย่างที่เป็นข่าวเมื่อ 4-5 เดือนก่อนนะไปต่อยไปตบนะคนที่ขับรถไปชนท้ายรถที่แสนรักแสนหวงเสร็จแล้วเป็นไงคนก็ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ไปขึ้นเฟซแล้วก็เลยกลายเป็นการประกาศประจานสุดท้ายนะเจ้าของรถก็ถูกคนด่าทั่วเมืองเจ้าของสัญญาต่างๆก็ถอนตัวหมดนะเลิกสัญญากลายเป็นว่าการงานนี่ที่เคยมีมั่นคงแน่นหนานี่หายไปเลยอันนี้ก็สอดคล้องที่พุทธเจ้าตรัสกับอุปกะนะว่าสิ่งใดก็ตามนะที่เกี่ยวพันยึดมั่นนะว่าเป็นตนของตนหรือว่าเป็นเราของเราเนี่ยที่จะไม่ทำให้เป็นทุกข์เนี่ยไม่มีนะนี่
เฉพาะที่ได้มานะที่ไม่ได้เนี่ยนะมันก็ทุกข์อยู่แล้วที่ได้มาก็ทุกข์เพราะนั้นเนี่ยไอ้ความคิดที่ว่ามีมากๆเนี่ยจะทำให้เราสุขเนี่ยนะมันเป็นความหลงนะมันเป็นอวิชชาเลยก็ได้นะเพราะว่ามันให้ความสุขก็จริงแต่มันสุขชั่วคราวแต่ทุกข์ยาวนานเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงเพราะว่าเบื่อง่ายสุขที่เราคุ้นเคยรู้จักเนี่ยสุขจากการเสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางสัมผัสนะไม่ว่าจะเป็นหนังดนตรีอาหารการท่องเที่ยวนะหรือแม้กระทั่งเพศสัมพันธ์เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยเสน่ห์ของมันก็คือว่ามันทำให้สุขได้เร็วนะอยากสุขไวๆนี่ก็กินอาหารอร่อยฟังเพลงเพราะนะดูหนังเนี่ยมันสุขเร็วแต่มันก็หายไวมันก็เบื่อเร็วนะมันหายไวแล้วก็เบื่อเร็วนะจะสุขเท่าเดิมนี่ก็ต้องหาใหม่ที่มากกว่าเดิมที่แปลกกว่าเดิมนะเช่นอาหารที่อร่อยถ้าเรากินเนี่ยนะมื้อแรกก็อร่อยนะแต่ถ้ากินทุกมื้อทุกมื้อนะไปสักอาทิตย์นึงเนี่ยที่อร่อยมันก็เลยเริ่มรู้สึกเฉยๆแล้วแล้วถ้ากินต่อไปนะอีกอาทิตย์นึงนะมันก็เริ่มเบื่อแล้วแล้วถ้ายังไม่หยุดกินนะกินทุกมื้อนะมันก็เริ่มเอียนแล้วแล้วถ้ายังไม่หยุดกินกินต่อไปนะบางทีก็อาเจียนเลยนะอาเจียนเลยถึงแม้จะเป็นหูฉลามจะเป็นพิซซ่าหรือว่าจะเป็นอาหารมิชลิน3ดาวก็แล้วแต่มีเงินนะที่ได้ก็ดีใจนะหรือว่าได้เสื้อตัวใหม่ก็ดีใจนะได้รองเท้าคู่ใหม่ราคาแพงนะยี่ห้อดังดีใจแต่พอใช้ไปสัก 2-3 เดือนหรือบางทีไม่ได้ใช้เลยเพราะมันมีเยอะมากจนไม่ทันใช้นะเช่นรองเท้า100 คู่นะเสื้อ200 ตัวเนี่ยไม่ทันได้ใช้แค่แขวนเอาไว้เห็นไปนานๆก็เบื่อแล้วนะเห็นไปนานๆก็เบื่อแล้วอยากได้ตัวใหม่อันนี้มันไม่ใช่วิธีแห่งความสุขนะมันไม่ใช่วิธีแห่งความสุขเลยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้นะอย่างที่ได้พูดเมื่อเช้านะว่าเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมการพ้นการดับทุกข์หรือว่าการออกจากทุกข์ของพระองค์ทำไมการเข้าถึงความสุขอันประเสริฐของพระองค์เนี่ยจึงไม่ได้เกิดจากการที่ออกไปวิ่งนะไปวิ่งเต้นครอบครองสิ่งต่างๆมากมายจริงๆผู้เจ้าเนี่ยก็เคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วนะสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องไปหาเลยนะมีแต่คนเอามาปนเปื้อนนะพระราชบิดาเจ้าชายพระเจ้าสุทโธทนะนี่เอามาปลนเปลือเลยนะทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสขนาดไม่ต้องออกไปหาไม่ต้องดิ้นรนนะพระองค์ยังเบื่อเลยนะไม่งั้นไม่ออกไม่หนีออกจากปราสาทนะมาแสวงหาทางดับทุกข์แล้วก็เห็นความสำคัญการดับทุกข์มากเคยเชื่อว่าการบำเพ็ญทรมานตนหรือทุกขกิริยาเนี่ยจะช่วยทำให้ดับทุกข์ได้ทรมานตนอย่างไรก็ยอมเจ็บยอมปวดนะนอนบนตะปูหรือว่ายืนขาข้างเดียวนะเป็นเดือนๆนะหรือว่ายืน2 ขาแต่ว่ายืนเป็นปีไม่ยอมนั่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เลยนะมีฤาษีนะมีพวกโยคีเนี่ยบางคนเนี่ยในช่วงสมัยพุทธกาลเนี่ยมีบางคนเนี่ยยืนอย่างเดียวเลยนะไม่ไปไหนไม่ขยับขยื่นเลยต้นไม้นี่มันออกมาพันล่างเลยนะออกมาพันล่างเลยพวกเครือไม้เนี่ยมันงอกออกมาพันร่างเพราะว่ายืนอยู่อย่างนั้นเนี่ยเป็นเดือนเป็นปีๆนะพระองค์ก็ทำนะแต่สุดท้ายก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางดับทุกข์และสุดท้ายพระองค์ก็พบว่าเนี่ยวิธีที่ประเสริฐที่ดีกว่าหรือที่จะเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงก็คือการบำเพ็ญทางสายกลางทางสายกลางนี่ก็เริ่มต้นตั้งแต่นะการฝึกกายวาจาให้มีศีลและฝึกจิตด้วยสมาธิจนเกิดปัญญาแล้วพระองค์ก็นะได้บำเพ็ญการเจริญสมาธิและปัญญาจากการที่นั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นโพแล้วก็มองนะมาดูจิตดูใจเขาเรียกวิปัสสนานะจนเห็นแจ้งนะว่า
อ๋อที่แท้ความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากการที่เรามีเงินน้อยไม่ใช่เกิดจากการที่เราไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีรถไม่มีงานการที่มั่นคงนะหรือว่าเกิดจากการที่นะใครต่อใครนะพูดจาดูถูกเรานะอันนั้นไม่ใช่เลยสิ่งสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะใจที่ยังมีตัณหาอุปาทานใจที่ยังมีความหลงนะเพราะหลงนั่นแหละหรือเพราะมีอวิชชานั่นแหละนะก็จึงทำให้ตัณหาอุปาทานนะมันครอบงำจิตใจและพอเห็นนะเห็นความจริงว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นเป็นเราเป็นของเราได้เลยนะปัญญาก็เกิดจิตก็หลุดพ้นนะอันนี้พูดย่อๆนะนะพวกเราเนี่ยนะอาจจะไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้เนี่ยจะตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้านะแต่ก็เชื่อพวกเราเนี่ยทุกคนรู้ดีว่าความทุกข์เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเจ็บแสบแค่ไหนมันบีบคั้นจิตใจให้กินไม่ได้นอนไม่หลับหรือทำให้ร้อนรนกระวนกระวายเพียงใดเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเนี่ยนะเราทุกคนก็อยากจะออกจากทุกข์ทั้งนั้นแหละนะเวลามีความโกรธความเศร้าเสียใจความหมดหู่ความเบื่อเราเคยคิดว่าเนี่ยถ้าเบื่อนี่ก็ต้องออกไปเที่ยวแต่เราเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าการเบื่อนี่นะทางออกจากความเบื่อมันไม่ต้องออกไปเที่ยวนะมันแค่การมาปรับจิตปรับใจของเราหรือการที่เราเนี่ยเริ่มต้นจากการมีสติรู้ตัวเพียงแค่เรารักษาใจของเราให้ดีนะไออารมณ์ต่างนี้เนี่ยนะที่มันเคยทำเรากินไม่ได้นอนไม่หลับจนบางทีอยากให้เราทำให้เราน้อยทำให้เราเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจจนอยากจะฆ่าตัวตายจริงๆเนี่ยมันแก้ได้ที่ใจของเรามันแก้ได้ที่ใจของเราเบื่อแล้วนี่ไม่ต้องแก้ด้วยการไปหาแฟนนะมันจะได้หายเบื่อพอเบื่อแล้วเนี่ยไม่ต้องไปแก้ด้วยการออกไปเที่ยวห้างจะได้หายเบื่อหรือว่าไปโทรศัพท์คุยกับเพื่อนนะไปแชทนะทางไลน์ Facebook นะมันไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้หรือถึงทำเนี่ยมันก็ไม่ช่วยหายเบื่อกับทำให้เบื่อเร็วขึ้นเบื่อหนักขึ้นนะคนสมัยนี้เนี่ยนะเป็นโรคแห่งความเบื่อมากที่จริงเนี่ยถ้าเรารักษาใจของเราเนี่ยนะรักษาใจของเราให้ดีรักษาใจของเราให้ถูกเนี่ยนะไอ้ความเบื่อมันก็จะหายไปนะมันมีความสงบมีความเย็นเข้ามาแทนที่รักษาใจของเราให้ดีนะคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งนอกตัวแต่ทุกข์นะเพราะความหลงนะเราหลงเราลืมตัวเราก็เลยคิดฟุ้งปรุงแต่งคิดถึงไปถึงอดีตที่เจ็บปวดคิดไปถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดแต่สร้างภาพให้มันเร็วร้ายจนกระทั่งเกิดความวิตกกังวลจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลามีความโกรธเกิดขึ้นแทนที่จะหาทางสลัดความโกรธให้ออกไปจากใจก็กลับคิดวนเวียนอยู่กับคนหรือการกระทำของคนบางคนที่ทำให้เราโกรธและเกิดความเครียดแค้นเราคิดจมอยู่งั้นแหละไม่คิดถึงว่าจะสลายความโกรธได้อย่างไรนะจะให้อภัยเขาดีไหมหรือจะแผ่เมตตาให้เขาก็ยังก็กลับยึดความโกรธนั้นเอาไว้ความโกรธมันดีไหมมันเผาลนจิตใจแล้วทำไมหวงแหนมันเอาไว้นี่เพราะความหลงนะเวลาเศร้าเนี่ยเราก็เวลาเศร้าเพราะอกหักก็ดีเพราะเสียของก็ดีก็เจ้าจุกนะเจ้าจุกกินอะไรก็ไม่ยอมกินเพื่อนชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปเอาแต่เศร้านะอันนี้เรียกว่าหลงนะเพราะว่าความเศร้าเนี่ยมันไม่ได้ดีตรงไหนเลยแล้วทำไมเราถึงหวงแหนทำไมเราถึงจะยึดมันเอาไว้นะนี่เรียกว่าความหลงทำให้ทุกข์นะเริ่มจากหลงคิดปรุงแต่งนะในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่มันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเลยเสร็จแล้วพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาเศร้าเสียใจโกรธโมโหนะก็ไปยึดมันเอาไว้นี่ก็หลงอีกเหมือนกันนะเหมือนกับว่ามีไฟนะมีฐานก้อนแดงๆนะแทนที่เราจะสลัดมันไปแล้วกลับถือมันเอาไว้ในมือถือไว้เนี่ยมันก็ปวดนะมันก็แสบมันก็ร้อนแต่ถือไปทำไม
ถือเพราะเราลืมตัวเพราะเราหลงอาจจะคิดว่ามันคือทองด้วยซ้ำนะเป็นเพราะความหลงเนี่ยมันจึงทุกข์นะทีแรกหลงเนี่ยนะเพราะว่าไม่รู้ตัวนะพอไม่รู้ตัวก็เลยคิดฟุ้งปรุงแต่งถ้าเราลองมาสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นนะมีสติมีสัพพัญญะนะมันจะคิดฟุ้งปรุงแต่งไปในทางลบทางร้ายเนี่ยมันก็จะน้อยลงเผลอคิดไปรู้ทันวางเผลอคิดไปรู้ทันวางนะหรือถึงแม้จะเผลอไปแล้วปล่อยให้อารมณ์มันเกิดขึ้นนะก็ไม่ให้มันครอบงำจิตใจเรามีสติเห็นมันนะไม่เป็นมันนะเห็นความคิดไม่เป็นผู้คิดนะเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะเราเป็นผู้โกรธเราเป็นผู้เศร้านะอันนี้แสดงว่าเราไปยึดมาแล้วนะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราคนเราเนี่ยไม่ได้ยึดเฉพาะของรักของหวงของดีที่ให้ความสุขกับเรานะเช่นรถหรือบ้านเสื้อผ้านะหรือว่าโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะอาหารที่อร่อยเท่านั้นไอ้ของที่ทำความทุกข์ให้กับเราเช่นความโกรธความเศร้าความเกลียดความพยาบาทเราก็ดันยึดนะเกิดขึ้นทีไรก็ยึดว่าเราเศร้าเราโกรธนะเคยสังเกตไหมว่าเนี่ยเวลามันเกิดความโกรธความเศร้านะความเกลียดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกิดเฉยๆนะเราก็ไปยึดมันนะเป็นผู้โกรธผู้เศร้าผู้เกลียดนี่เรียกว่ายึดว่าเป็นเราเป็นของเราและที่ยึดเพราะอะไรเพราะหลงนะเพราะไม่รู้นะถ้าเรารู้ตัวเนี่ยนะนะถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะวางนะมันจะวางถ้าเราเห็นความคิดนะความเป็นผู้คิดก็หมดไปถ้าเราเห็นความโกรธนะความโกรธก็หายไปและยิ่งถ้าเราฝึกนะไม่ใช่แค่รู้ตัวอย่างเดียวนะแต่ฝึกจนรู้ความจริงนะไอ้หลงที่สำคัญเนี่ยคือหลงประเภทที่สองก็คือไม่รู้ความจริงเรียกอย่างนึงว่ามีอวิชชาถ้าเราเห็นความจริงเมื่อไหร่นะมันไม่ยึดอะไรอีกต่อไปเห็นความจริงก็เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันอยู่ในวิสัยที่เราจะเห็นได้รู้ได้ถ้าเราฝึกนะให้มีความรู้ตัวนะก็คือไม่ให้มีความหลงประเภทแรกมาครองใจนะเมื่อความหลงประเภทแรกเนี่ยคือความไม่รู้ตัวเนี่ยมันมายึดครองจิตใจเราน้อยลงน้อยลงนะต่อไปเราก็จะเห็นความจริงนะไม่ได้เห็นความจริงจากไหนเห็นความจริงจากกายและใจนี่แหละเห็นความจริงจากอารมณ์ต่างๆที่ผุดโผล่ขึ้นมาเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะมันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ถึงตอนนั้นแหละก็จะวางนะเมื่อตัณหาอุปาทานดับไปนะเมื่อความทยานอยากดิ้นรนรวมทั้งความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราของเราดับไปนะไอ้รากเหง้าของความทุกข์มันก็จบนะเหตุแห่งทุกข์มันก็ดับนะสิ่งที่ตามมาคือความสุขเป็นความสุขที่ใจนะไม่ใช่เป็นความสุขที่กายพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักแต่ความสุขกายนะเช่นมีพัดลมพัดนะอยู่ในห้องแอร์นั่งในเบาะนั่งบนเบาะที่สบายมีคนมาลูบไล้นะหรือว่ากินอาหารที่อร่อยนะฟังเพลงเพราะนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกรถยนต์ไม่ต้องเดินไอ้นั่นมันสุขกายแต่ไม่ได้ทำให้เราสุขใจได้อย่างแท้จริงนะตราบใดที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นนะแต่เมื่อก็ตามที่เรานะรู้ว่านะสิ่งทั้งปวงนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้นะแล้วเราก็มีสติความรู้ตัวที่รวดเร็วไวพอนะที่จะทำให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่สามารถจะครอบงำจิตใจได้แม้จะยังไม่เห็นความจริงไม่เห็นสัจธรรมไอ้ความหลงชนิดที่สองยังคงอยู่นะยืนพื้นแต่ถ้าความหลงชนิดแรกคือความไม่รู้ตัวเนี่ยมันมาน้อยลงนะเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมบ่อยขึ้นถี่ขึ้นนะเราก็จะพบความสงบนะในจิตใจอารมณ์ก็มารบกวนน้อยลงมีอะไรมากระทบนะมีอะไรมากระทบกายก็ไม่กระเทือนใจนะแดดร้อนมากระทบกายแต่ใจก็สงบนะความเย็นมากระทบกายแต่ใจก็ยังอบอุ่นนะมีใครพูดต่อว่าด่าทอนะ
แต่ว่าใจก็สงบได้เรียกว่าโลกธรรม8นะคือโลกธรรมฝ่ายบวกและฝ่ายลบนะมากระทบยังไงก็จิตใจก็ไม่หวั่นไหวภาวะเช่นนี้เนี่ยนะเปรียบเหมือนกับอะไรนะเปรียบเหมือนกับดอกบัวเปรียบเหมือนกับใบบัวนะสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ใช่วัวไม่ใช่กวางนะไม่ใช่ธรรมจักรนะสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะธรรมของพระพุทธเจ้านะก็คือดอกบัวดอกบัวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนของดอกบัวเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าทําไมดอกบัวจึงเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าดอกบัวนะน้ำมาหยดมาหยาดเนี่ยนะก็ไม่ซึมไม่ติดนะใบบัวก็เช่นเดียวกันนะใบบัวเนี่ยนะเวลาเราเอาน้ำไปหยดเนี่ยนะนอกจากมันจะไม่ติดแล้วนะใบบัวนี่ก็ยังจะขยับหรือว่าจะเอ็นเอียงให้หยดน้ำนี่มันไหลนะลงบ่อลงสระได้นะอันนี้เป็นสภาวะจิตใจนะของผู้ที่ถึงธรรมแล้วนะก็คือว่าไม่ว่าอะไรมากระทบนะจิตใจก็ไม่หวั่นไหวนะเป็นจิตที่มีความแช่มชื่นเบิกบานไม่มีความโศกไม่มีความเศร้าไม่มีความโกรธถ้าพวกเราเนี่ยนะก็ขอให้ตั้งจิตนะว่านะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อทำให้สภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นกับเราทำให้จิตของเราผ่องแผ้วแม้ว่าจะอยู่ในท่ามกลางโลกที่มันเต็มไปด้วยความผันผวนแปรปรวนโลกที่เต็มไปด้วยของความเสื่อมความดับนะของสิ่งต่างๆแม้กระทั่งร่างกายของเรานะก็ต้องแก่นะต้องชราต้องเจ็บนะสุดท้ายก็ต้องตายแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะกับชีวิตนะกับสิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบตัวเราแต่ใจก็ยังสงบได้นะขอให้รู้จักนะขอให้ได้สัมผัสกับความสงบในจิตใจนะไม่ว่าเราจะเรียนสูงแค่ไหนนะมีเงินเดือนมากเพียงใดแต่ถ้าชีวิตนี้เนี่ยแม้จะมีความสงบแม้จะมีความสุขกายนะแต่ความสงบใจหาไม่พบมันก็เรียกว่าเสียชาติเกิดนะต้องเรียกว่าเสียชาติเกิดเพราะว่าความสงบเนี่ยคือสมบัตินะเป็นสิทธิของเราทุกคนนะที่เราจะเข้าถึงได้สงบที่ว่าไม่ได้หมายถึงความสงบภายนอกนะสำคัญกว่านั้นคือความสงบภายในคือความสงบใจและความสงบใจนี่แหละคือสุขที่แท้นะซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงเป็นแบบอย่างว่านะสงบได้เพราะว่าใจนี่ไร้กิเลสเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปถึงแม้ว่าเราจะไปไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะแต่หากว่าเราได้ตระหนักสักหน่อยว่าเนี่ยสุขใดก็ตามนะก็ไม่อาจสู้ความสงบใจได้ก็ขอให้เราได้ใช้ชีวิตบำเพ็ญความเพียรนะเพื่อให้เข้าถึงภาวะความสงบนั้นยิ่งขึ้นไปนะก็ขออ้างคุณพระรัตนตรัยนะอาศัยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือว่าเป็นที่ระลึกนึกถึงเพื่อให้เรามีความเพียรในการเข้าถึงธรรมจนมันเกิดปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสงบสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเธอ